ครั้งแรกกับนายเฟลเลตนะครับผมวันนี้ก็มาทุกท่านมาอยู่กับดราก้อนบอลมัลติเวิร์สตอนที่10กันแล้วนะครับก็ตอนนี้ชื่อตอนก็จะเป็นสิ่งที่เหลืออยู่ของมนุษย์ดัดแปลงที่ไร้คุณธรรมนะฮะแต่เป็นอย่างไรมาชมกันเลยครับจากตอนที่แล้วเบียโตได้ปล่อยพลังเพื่อจะทำลายร่างของซูเปอร์จอมมันบูที่แยกตัวออกไปเพื่อที่จะไปหาตัวของโบลี่จากนั้นซุนบากับโกฮังจึงได้สัมผัสพลังของเบียโตได้และจึงได้วาร์ปมาหาทันทีพร้อมกับบอกเบียโตว่าคุณพ่อต้องการความช่วยเหลือเลยนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะตัดมาที่ฝ่ายผู้จัดการแข่งขันก็เร่งระดมคนให้ไปรักษาคนที่ได้รับบาดเจ็บจากศึกของเบียโตกับโบลี่ให้หายโดยเร็วตัดมาที่จักรวาลอีกครั้งซูเปอร์จอมมันบูก็ตกใจเล็กน้อยที่มีคนมาช่วยเบจิโตะซูเปอร์จอมมันบูได้ปล่อยหมัดใส่ทั้งสองคนแต่ระหว่างทั้งสองคนนั้นกลับหลบได้ซุนบาได้แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าและได้พุ่งเข้าไปซัดซูเปอร์จอมมันบูเล่นเอาร่างของจอมมันบูนั้นแหลกกันเลยทีเดียวเบจิโตะเมื่อเห็นว่ามีคนมาช่วยก็แอบดีใจที่จะมีคนมาถ่วงเวลาพอที่จะส่งโบลี่กับจักรวาลตัดมาที่ลานประลองนับปะได้ชวนเพื่อนชาวไซย่าของเขากลับดาวเพราะว่าอยู่ไปก็สู้เบจิโตะไม่ได้พลังมันต่างกันเกินไปเบย์ต้าจึงบอกว่าแกพูดอะไรของแกกูไม่กลับเว้ยทั้งที่คุยกับหมายเลข16ก็คิดว่าจะกลับดีไหมแต่สุดท้ายก็ไม่กลับขอต่อสู้เพื่อความสนุกแล้วกันฝั่งของบายบีดี้ก็ดูกังวลกับบูอ้วนว่าเขาจะชนะศึกครั้งนี้หรือเปล่าฝั่งของครอบครัวฟิเซอร์ก็กลัวแต่ก็กลับไม่ได้เพราะเป้าหมายของพวกเขานั้นคือการรวบรวมดราก้อนบอลให้ครบฝั่งของนักรบชาวนาเมกก็กลัวพลังของเบย์โตเช่นกันแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาเพราะเขาต้องการพรมากกว่าฝ่ายของโบแจ็คก็ไม่ให้ใครในจักรวาลของเขานั้นกลับเด็ดขาดต้องอยู่จนกว่างานจะจบหรือว่าตัวของโบแจ็คนั้นจะเดี้ยงไปนั่นเองฝ่ายของไคโอชินก็เริ่มคิดว่าไม่ควรจัดการแข่งขันนี้ขึ้นมาเลย ไม่ดีสิถ้าไม่จัดขึ้นมาก็ไม่มีคลิปพวกนี้มาสิ ทั้งกับโกเทนจึงหาทางที่จะกลับจักรวาลที่18แต่ว่าโกคูกับบิจิต้าก็ห้ามไม่ให้กลับฝ่ายของอุบูจึงถามโกคูว่าท่านอาจารย์เราด้อยกว่าเขามากทำไมเรายังอยู่ต่ออีกล่ะโกคูจึงบอกว่าแน่นอนนี่เป็นความท้าทายไงล่ะเราอาจได้เจอกับเบียโตะในรอบสุดท้ายและฉันก็เชื่อว่าเราจะพัฒนาตนเองได้แน่นอนปังจึงบอกปู่ของตนว่าเราคงไม่ได้พัฒนาขึ้นในเวลาอันสั้นหรอกนะคะคุณปู่ฝ่ายเบียต้าก็พูดในใจว่ายังทรมานเราเองก็ไม่ได้ตกใจที่เบียโตะแข็งแกร่งกว่าเราหรอกนะแต่ว่าพลังมันต่างกันเกินไปหรือเปล่าตัดมาที่ฝ่ายของเซลที่ฟังพวกโกคูคุยกันอยู่ก็ได้พูดว่าในรอบชิงนั้นเหรอใช่แล้วยังมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องหลายๆเรื่องก่อนที่จะถึงตอนนั้นนี่นะด้วยสายเลือดของชาวไซย่าในตัวข้าเชื่อว่าการต่อสู้ในรอบต่อไปจะทำให้ข้าแข็งแกร่งได้มากยิ่งขึ้นและข้าก็หวังว่าเจ้านั่นคงจะได้สู้กับข้าเพราะข้าเองก็อยากจะแข็งแกร่งขึ้นฝั่งของจักรวาลที่16โกเทนก็เป็นห่วงพ่อพี่และน้องสาวของเขาแต่พิคโครนั้นก็จับพลังของพวกเบยิโตะไม่ได้เลยจากนั้นผู้จัดการแข่งขันจึงได้ประกาศคู่ต่อไปนั่นคือหมายเลข18จากจักรวาลที่14พบกับย้ำฉาจากจักรวาลที่9คุริลินนึกถามย้ำฉาว่านายไม่ได้ถอนตัวเหรอย้ำฉาจึงบอกว่าถ้าจะทำอย่างนั้นก็เชิญเลยท่านบุเท่าแต่ขอสนุกจนจบก่อนแล้วกันนะเมื่อขึ้นมาบนเวทีย้ำฉาก็ได้มอบหมายเลข18ทันทีหมายเลข18ได้ปล่อยพลังเพื่อโจมตีย้ำฉาแต่ว่าย้ำฉานั้นก็หลบได้หมดไม่ว่าหมายเลข18จะชกจะเตะจะถีบย้ำฉานั้นหลบได้หมดทุกท่วงท่าและย้ำฉาก็บอกหมายเลข18ว่าเธอไม่ใช่มนุษย์สินะสภาพของเธอต้องแย่ลงแน่ๆเธอลืมแม้แต่ชื่อจริงของเธอให้ฉันช่วยไหมล่ะช่วยอะไรกันรูปแปลกไปซะหมายเลข18ได้พูดตอบโต้ย้ำฉาพร้อมปล่อยพลังใส่ย้ำฉาแต่ถ้าว่าย้ำฉานั้นกลับหลบได้หมดอีกแล้วหมายเลข18ก็บอกย้ำฉาว่าฉันไม่ได้ต้องการให้ใครมาช่วยจากนั้นทั้งคู่ก็ได้โต้เถียงกันไปมาแล้วสุดท้ายย้ำฉาจึงได้บอกกับหมายเลข18ว่าฉันเองก็เป็นมนุษย์ดัดแปลงนะเคยมีชื่อว่าหมายเลข17น่ะตัดมาที่อวกาศซุปเปอร์จอมันมูที่ส่งร่างแยกเพื่อที่จะตามหาโบลี่และในที่สุดร่างแยกก็หลุดพ้นการโจมตีของเบียโตะมาได้4ตัวซุปเปอร์จอมมันบูจิ๋วทั้ง4ตัวต่างซาบซึ้งและดีใจที่พวกตนนั้นรอดมาได้จากนั้นซุปเปอร์จอมมันบูจิ๋วทั้ง4ตัวจึงเริ่มสำรวจร่างกายของโบลี่แต่ถ้าว่าโกฮังนั้นได้ปล่อยพลังมาขัดขวางซุปเปอร์จอมมันบูจิ๋วทั้ง4ตัวนั้นไม่ได้ทันพวกเราต้องการถ่วงเวลาจนกว่าโบลี่จะถูกส่งกลับโก
โอฮังได้บอกกับตัวเองที่ใกล้จะหมดอากาศหายใจตัดไม้ที่ผู้ควบคุมงานปุ่มส่งโบลี่นั้นซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ทว่ากับมีคนนึงบอกว่าไม่จำเป็นต้องส่งกลับล็อกตอนนี้โบลี่อยู่ไหนเราก็ไม่รู้ตัดมาที่อวกาศอีกครั้งศูนย์บอลในร่างซูเปอร์สยานนั้นโดนซูเปอร์จอมบอลบูไล่ต้อนอยู่จนตัวนั้นเริ่มจะหายใจไม่ออกจึงต้องรีบจบศึกนี้แล้วรีบกลับไปที่ลานประลองศูนย์บอลยังพูดกับตัวเองว่าเราทนไม่ไหวแล้วเราไม่อยากตายที่นี่เราจะต้องเปลี่ยนร่างเป็นขั้นต่อไปบีโตเมื่อรู้แบบนั้นจึงได้ห้ามซุนบาไม่ให้แปลงร่างแต่นั่นก็สายไปแล้วซุนบาได้ระเบิดพลังอันสุดยอดออกมาและนี่ก็คือซุนบาซุปเปอร์ไซย่าขั้นที่2โอ้โหเท่นมใหญ่โกฮังที่กังวลเรื่องของพลังของซุนบาเพราะว่าซุนบานั้นยังควบคุมพลังในซุปเปอร์ไซย่าขั้นที่2ยังไม่ได้แต่ถ้าเป็นที่นี่คงจะอาละวาดได้ไม่เป็นไรแน่นอนเพียงแค่แป๊บเดียวซุนบาก็กำจัดซูเปอร์จอมบันบูจิ๋วจนเกือบหมดซูเปอร์จอมบันบูก็ตกใจที่พลังของซุนบาใช้นั้นเป็นพลังเดียวกับเบจิโตะด้วยความที่ว่าซุนบานั้นยังควบคุมพลังไม่ค่อยได้นักจึงได้ปล่อยพลังไปทั่วจนโดนโกฮังและเบจิโตะเล่นเอาโกฮังกับเบจิโตะนั้นหมดสติกันไปเลยทีเดียวซุนบาเมื่อเห็นแบบนั้นจึงรีบกลับสู่ร่างปกติฝ่ายของซูเปอร์จอมบันบูก็ดีใจที่ไม่มีใครมาขวางเขากับโบลี่แล้วแต่ว่าถัดจากนั้นไม่นานโบลี่ก็ถูกส่งกลับจักรวาลของเขาไปแล้วจบกันซุปเปอร์จอมมันบูเอ๋ยเมื่อโกฮังได้สติจึงได้แบกเบจิโตะที่หมดสติมาหาซุนบาเพื่อให้ซุนบานั้นพาพวกเขานั้นวาร์ปกลับไปที่ลานประลองเพราะใกล้จะหมดอากาศหายใจแล้วบาจึงได้พาโกฮังและเบจิโตะมาที่ลานประลองซึ่งแน่นอนซุปเปอร์จอมมันบูนั้นก็ตามมาด้วยเมื่อฝั่งของซุนบาได้เห็นซุปเปอร์จอมมันบูพวกเขาก็พร้อมตั้งท่าที่จะต่อสู้กับซุปเปอร์จอมมันบูทันทีแต่แล้วเหตุการณ์กับตรงกันข้ามซูเปอร์จอมบันบูนั้นไม่คิดอะไรแล้วไม่คิดที่อยากจะสู้ต่อและก็ยังบอกว่าเป็นการต่อสู้ที่ดีจริงๆนะข้ารู้สึกสนุกจริงๆขอบคุณพวกแกทุกคนมากข้ารอที่จะสู้กับพวกเจ้าในทัวร์นาเมนต์นะเอาช่วงที่พวกแกฟื้นพลังเต็มที่แล้วกันและจอมบันบูก็เดินจากไปฝ่ายเบยิโตะก็คิดว่าเจ้านั่นมันหวังที่จะกืนโบลี่จริงๆหรือเปล่าเนี่ยจากนั้นซุนบาโกฮังและเบจิโตะจึงได้ขอกินหัวเซียนกับพิกโกโร่ตัดมาที่ลานประลองหมายเลข18ที่ตกใจเรื่องที่ว่ายำฉานั้นเป็นมนุษย์ดัดแปลงได้เข้าโจมตียำฉาแบบรัวๆแต่ยำฉานั้นก็หลบได้หมดเลยยำฉาจึงบอกความแตกต่างของเขากับหมายเลข18ว่าก่อนเป็นมนุษย์ดัดแปลงตัวเขานั้นคือนักสู้ที่แท้จริงต่างจากหมายเลข18ที่เป็นแค่คนธรรมดาเลยทำให้ยำฉานั้นดูเหนือกว่าหลายขุมแถมยำฉายังรู้ถึงขีดจำกัดของร่างกายของตนเองอีกด้วยยำฉาได้บอกหมายเลข18อีกว่า10ปีข้างหน้าพวกเธอนั้นจะเดินไม่ได้แต่ฉันช่วยเหลือเธอได้นะแล้วเธอยังไม่อยากให้ฉันช่วยอีกเหรอเบจิโตะที่เพิ่งฟื้นจากการกินถั่วเซียนก็ได้มาถามทังและโกเทนว่ามีอะไรใหม่บ้างไหมทังก็ได้บอกว่าคุณยำฉาเป็นมนุษย์ดัดแปลงด้วยล่ะครับเบจิต้าก็สงสัยที่ว่าพวกจักรวาลที่16นั้นหายไปไหนพร้อมกับซุปเปอร์จอมบันบูตัดมาที่สนามยำฉาได้กดหมายเลข18ลงกับพื้นแต่ถ้าว่าถ้ากดหมายเลข18อยู่กับพื้นในท่านี้ต่อไปเป็นเวลา30วิจะทำให้ยำฉานั้นเป็นฝ่ายชนะหมายเลข18ที่ตะโกนบอกยำฉาว่าแกไม่มีทางชนะได้หรอกนะยำฉาจึงได้ตอบกลับไปว่าฉันไม่สนใจเรื่องนั้นหรอกนะฉันอยากจะช่วยเธอมากกว่าในระหว่างที่เวลาเหลืออีก3วิก่อนที่ยำฉาจะชนะแต่ยำฉานั้นก็ได้ขอยอมแพ้โคตรพระเอกอยากช่วยสาวล่ะสิจากนั้นก่อนลงเวทียำฉาได้บอกกับหมายเลข18ว่าขอให้สนุกกับทัวร์นาเมนต์นี้นะแล้วถ้าเธอรู้สึกแปลกๆก็มาหาฉันได้ที่มุมของจักรวาลที่9นะจากนั้นก็เป็นการประกาศคู่ต่อไปนั่นก็คือ2ผู้เข้าแข่งขันจากจักรวาลนี้จะมาพบกันเองนั่นก็คือจักรวาลที่2ที่จะมีนักสู้มาสู้กันเองนะฮะก็จะเป็นการพบกันของอาราเล่พบกับเมลี่ชูเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเมลี่ชูกันคร่าวๆนะฮะเมลี่ชูเนี่ยมาจากกลุ่มดาวโอเลียนซึ่งเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานศิลปะแถมยังพูดได้อีกหลายภาษาเธอเป็นหลานสาวของชาวไซย่ามีสายเลือดของชาวนาเมกแล้วอาจจะเป็นลูกสาวลับๆของโบลี่บาร์ด็อกหรือว่าราชาของเบจิต้าคนใดคนหนึ่งในนี้แหละแล้วเธอยังเป็นพี่สาวของบูมาและมี IQ อยู่ที่250เธอนั้นมีร่างกายเป็นอมตะและสามารถพูดคุยกับสัตว์ได้ด้วยนอกจากนี้ยังสามารถเข้าสู่ความฝันได้เช่นกัน
ฝ่ายครอบครัวของวีต้าก็ต่างตกใจแล้วก็รู้สึกดีกับผู้หญิงคนนี้นะฮะทั้งก็ได้บอกว่าเธอน่ารักจังเลยครับฝ่ายของบาก็ได้บอกว่ารู้สึกเหมือนเธอจะเป็นพี่สาวคนโตเลยอ่ะวีต้าก็ได้พูดอีกว่าฉันรู้สึกว่าฉันรู้จักกับเธอนะโกฮังก็ได้อึ้งที่ว่า3คนพ่อลูกกำลังอึ้งกับเรื่องราวของแมรี่ชูกันอยู่ก็ได้พูดว่ารู้สึกว่าเธอจะสร้างความประทับใจให้ครอบครัวของคุณเบยิต้ามากเลยนะเนี่ยปางจึงได้ถามพ่อว่าพ่อหนูไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเธอจึงมีพ่อ3คนล่ะ ก่อนขึ้นเวทีแมรี่ชูก็ได้บอกว่าฉันต้องหลับตาเมื่อดวงจันทร์โผล่ขึ้นมาไม่งั้นฉันจะกลายร่างเป็นลิงยักษ์มังกรปลาหมึกหรือตัวตุนฉันเกลียดความรุนแรงน่ะแต่ฉันก็ต้องสู้เพื่อช่วยผู้เคราะห์ร้ายเพื่อนของฉันที่อยู่ในคุกปีศาจที่อยู่อีกร่างนึงคำทำนายของฉันคำสัญญาของฉันลูกของทรังฟิโกโลโกเทนและเบจิต้าฉันจะรับผิดชอบเองจากนั้นก็มีเสียงแซวขึ้นมาโอ้เธอน่ารักจังเลยช่างโชคดีอะไรแบบนี้ผมขอมอบชีวิตให้เธอเป็นแม่ของลูกผมเถอะโหปากซะคาคาลอตพูดอะไรเนี่ยเสียงของเบยิต้าได้ต่อว่าคาคาลอตจากนั้นอลาเล่ก็ได้เดินขึ้นสนามนะฮะพร้อมบอกฝั่งของแมรี่ชูว่าขึ้นมาบนสนามได้แล้วนะคะก็เป็นอันจบตอนนะครับผมของดราก้อนมอนมัลติเวิร์สตอนที่10นะครับผมสิ่งที่เหลืออยู่ของมนุษย์ดัดแปลงที่ไร้คุณธรรมนะฮะตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรไม่รู้นะฮะเราไม่รู้ถ้าใครอยากอ่านก็เข้ามาอ่านในที่โอเลมังงะนะฮะผมสามารถเข้ามาอ่านล่วงหน้าได้นะครับผมถ้าใครอ่านแล้วยังไม่เข้าใจก็รอฟังผมก็ได้นะครับเคียงกันอย่างไรกับย้ำฉาที่เป็นมนุษย์ดัดแปลงคอมเมนต์กันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อติดตามตอนใหม่ๆนะฮะโอเคขอบคุณคนที่ติดตามนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมจีจีบาย